ความคืบหน้าต่อเนื่องมาหลังจากที่เมื่อวานนะฮะก็อย่างที่เราทราบว่าทางด้านของกทม.โดยท่านผู้ว่าชัชชาติก็จะให้อุทธรณ์นะฮะวันนี้คุณสุรพงษ์ลาวหาญยากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพนะฮะจำกัดมหาชนหรือว่า BTSC ได้เปิดเผยกับทางท็อปนิวส์นะครับถึงเรื่องที่ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้กทม.และกรุงเทพธนาคมกรุงเทพธนาคม KT เนี่ยนะฮะมีกทม.ถือหุ้นอยู่ 99.98% นะฮะก็คือเป็นของกทม.แล้วฮะให้จ่ายคืนยอดค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยจากการจ้าง BTSC เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายนะครับภายใน180วันนะครับโดยเฉพาะในประเด็นว่าทาง BTSC จะมีการยื่นคำร้องเพิ่มเติมต่อศาลปกครองให้กทม.และกรุงเทพธนาคมชดใช้ภาระหนี้ค้างจ่ายอีกราว 30,000 ล้านบาทนะหรือไม่ 30,000 ล้านบาทนี่ก็แยกเป็นค่าจ้างจากการเดินรถและบำรุงรักษากว่า 10,000 ล้านบาทพร้อมค่าติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลนะครับอีกกว่า 20,000 ล้านบาทอีกหรือไม่คือจริงๆเนี่ยทางกทม.และกรุงเทพธนาคมติดหนี้ BTS อยู่ 40,000 กว่าล้าน12,000นั่นมันส่วนหนึ่งเองใช่ค่าจ้างเดินรถใช่นะทีนี้ก็มาถามคุณสุรพงษ์ว่าที่เหลืออีกประมาณ 30,000 เนี่ยทาง BTS จะฟ้องไหมคุณสุรพงษ์ลาวหาญยานะบอกว่าไม่จำเป็นต้องยื่นฟ้องนะหากบริษัทกรุงเทพธนาคมจ่ายหนี้ให้ BTS ทันทีภาระหนี้ในส่วนที่เหลือก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมายเนื่องด้วยบรรทัดฐานการวินิจฉัยและคำพิพากษาของศาลปกครองคือศาลตัดสินแค่ส่วนนี้มันก็เป็นบรรทัดฐานไปถึงส่วนที่เหลือแล้วอ๋อไม่ใช่ว่าไม่เอาแต่ว่ามันเป็นบรรทัดฐานแล้วคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณมีน้ำใจนักกีฬาคุณมีสปิริตเนี่ยศาลตัดสินให้คุณแพ้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันลักษณะเดียวกันอ่ะคือไม่ต้องให้ผมฟ้องหรอกถ้าคุณจ่ายตรงนี้คุณก็จ่ายตรงนี้มาเถอะประมาณนั้นนะฮะแล้วมันเป็นค่าจ้างเราใช่ไหมฮะแล้วก็เราเดินรถมาเป็นปีแล้วไม่ได้เงินเนี่ยมันเราตอนนี้เราต้องเพิ่มทุนต้องไปกู้เงินมันก็ไม่ไหวบริษัทมันไปถอยมันก็จะลำบากนะครับก็อยากให้กทม.เนี่ยรีบหาทางชำระโดยเร็วนะฮะไปอุทธรณ์อีกก็ไม่รู้เป็นไงแต่ว่ามันอุทธรณ์ไปถ้าเวลามันยืดออกไปแล้วท้ายสุดมันก็จะมีเรื่องของดอกเบี้ยมาเข้ามาอีกใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่ครับคุณสุรพงษ์ลาวหาญยาก็บอกนะครับว่าในขณะที่ทาง BTS เนี่ยถูกกทม.กรุงเทพธนาคมว่าจ้างให้เดินรถส่วนต่อขยายทั้งหัวท้ายทั้งเหนือใต้นะทั้งไปสมุทรปราการทั้งไปคูคตปทุมทั้งบางว่านี่นะฮะแล้วก็เป็นเวลานับปีนะฮะทางด้านของกทม.ไม่จ่ายตามสัญญาจ้างทางด้าน BTS เนี่ยไม่ใช่ว่าสบายนะลำบากนะครับคุณสุรพงษ์ก็บอกว่าลำบากนะครับทางบริษัทก็ต้องมีการเพิ่มทุนต้องไปกู้เงินมาแก้ไขปัญหาประเด็นสำคัญคือบริษัทลำบากไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้แน่นอนถ้าสถานการณ์ยังอยู่ในรูปแบบนี้จึงขอให้กทม.และกรุงเทพธนาคมรีบหาทางชำระหนี้ค้างจ่ายดังกล่าวตามคำพิพากษาโดยเร็วเพราะหากอุทธรณ์อีกก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นเช่นไรและเวลาจะยิ่งยืดเยื้อออกไปสุดท้ายถ้าเวลายืดเยื้อดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก อุทธรณ์เนี่ยนะฮะถ้าคุณจะอุทธรณ์แล้วศาลตัดสินให้ BTS ชนะอุทธรณ์อีกเมื่อนั้นเนี่ยดอกเบี้ยมันจะไม่เท่านี้นะใช่ไหมฮะ มันจะไม่เท่านี้มันจะเพิ่มไปอีกนะครับคุณธงทองจันทรางสุประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดหรือว่าKTมีการเรียกประชุมบอร์ดเพื่อหารือหลังจากศาลปกครองกลางได้พิพากษาให้ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็กรุงเทพนะครับ KT เนี่ยนะฮะจ่ายหนี้ค้างชำระตามสัญญาการจ้างเดินรถให้กับทาง BTS นะครับทางด้านของคุณธงทองบอกว่าจากคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้กทม.และ KT มีหน้าที่ร่วมรับผิดในจำนวนเงินที่มีการฟ้องร้องกัน
ซึ่งจำนวนเงินที่ศาลพิพากษามี2จำนวนจำนวนที่1เป็นของส่วนต่อขยายที่1ของรถไฟฟ้าสายสีเขียวจำนวนที่2เป็นส่วนต่อขยายที่2ซึ่งแยกจากกันหลังจากที่คณะกรรมการมีการปรึกษาหารือร่วมกันมีความเห็นว่าหน้าที่ของ KT คณะกรรมการชุดปัจจุบันที่เข้ามาทำงานเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นและการต่อสู้คดีเป็นเหตุเป็นผลโต้แย้งกันมานานมีข้อเท็จจริงมีมุมมองและข้อกฎหมายบางส่วนที่ต้องการนำเสนอใหม่และได้นำเสนอแล้วแต่ในกระบวนการพิจารณา KT ได้นำยื่นในช่วงท้ายคดีทำให้ศาลไม่มีโอกาสจะได้รับฟังหรือกล่าวถึงเรื่องนี้ทำให้เรื่องที่เสนอไปยังค้างคาอยู่ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องรักษาผลประโยชน์ของกรุงเทพธนาคมซึ่งเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครนะครับก็จะยื่นอุทธรณ์และหากจำเป็นก็ขอให้ศาลมีการพิจารณาคดีใหม่ก็จะต้องยื่นขอด้วยซึ่งในการดำเนินการจะต้องมีการหารือร่วมกับทางกทม.ด้วยนะครับKT กรุงเทพธนาคมจะหารือโดยใกล้ชิดกับกรุงเทพมหานครเพื่ออุทธรณ์แล้วก็ขอพิจารณาคดีใหม่ในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของเรานะครับและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยในขณะเดียวกันตัวเลขใดหนี้จำนวนใดที่นิ่งแล้วทางกรุงเทพมหานครKTเห็นต้องเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นหนี้ที่ไม่มีปัญหาเราก็จะดำเนินการพูดคุยกับ BTC เพื่อดูในเรื่องกระบวนการการจ่ายที่ผมเพราะกระบวนการการจ่ายนั้นมันมีขั้นมีตอนจะแบ่งเป็นงวดจะผ่อนปลนอะไรกันยังไงหรือไม่อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องไปคุยกันครับผมคิดว่าสิ่งที่เราพูดคุยตรงนี้นะครับสิ่งที่เราทำก็คือความรอบคอบและความเป็นธรรมสองอย่างนะรอบคอบอย่างเดียวแต่ไม่ทำก็ไม่ได้เป็นธรรมยังไม่รอบคอบก็ไม่ได้นะผมคิดว่านี่คือหน้าที่ของกรุงเทพธนาคารและกทม.ทำงานร่วมกันส่วนภาคเอกชนนั้นผมคิดว่าการเข้ามาทำธุรกิจทำภารกิจบริการสาธารณะนั้นนอกจากประโยชน์กำไรซึ่งทางธุรกิจเป็นของธรรมดาแล้วการคำนึงถึงประโยชน์ประชาชนก็เป็นเรื่องที่เอกชนน่าจะต้องรับไว้ในความคิดคำนึงไม่น้อยกว่าทางราชการครับผมก็คือเอกชนก็ยังต้องแบกรับภาระนี้แล้วก็ต้องเรียนที่ต้องขึ้นไปแบบนี้ต่อไปใช่ไหมคะในความหมายของอาจารย์ก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าผมนึกถึงความเป็นธรรมแล้วก็เรื่องของความยุติธรรมด้วยนะว่าผมก็ความรอบคอบด้วยนะถ้าจ่ายไปผมตั้งสมมติฐานว่าถ้าผมจ่ายทั้งหมดแล้ววันหนึ่งขึ้นไปถึงมันไปพิสูจน์ได้ภายหลังว่ามันไม่ควรจ่ายทั้งหมดสลึงเดียวผมก็ติดคุกนะคุณสลึงประเทศไทยเนี่ยแพงพอทำในนามของรัฐแล้วเนี่ยไม่รักษาประโยชน์ของรัฐเต็มที่เนี่ยมันก็เดือดร้อนคุณธงทองเขาพูดไปคุณธงทองจะยื่นอุทธรณ์นะก็ยื่นมานะครับคุณธงทองบอกว่ามันมีข้อเท็จจริงมีมุมมองและข้อกฎหมายบางส่วนที่ต้องมีการนำเสนอใหม่นะฮะถ้าหาได้แล้วก็แยกแยะให้ศาลเข้าใจได้ว่าโอ้ตรงนี้มันเป็นข้อเสนอใหม่พูดง่ายๆว่าอุทธรณ์เนี่ยมีพยานหลักฐานใหม่ต้องมีใหม่ถ้ามีพยานหลักฐานใหม่นะครับก็ลองยื่นให้ศาลพิจารณาดูนะครับเผื่อศาลจะเห็นว่าพยานหลักฐานใหม่มุมมองใหม่ข้อกฎหมายตรงไหนที่ตรงนี้ต้องพิจารณาในชั้นศาลอุทธรณ์ก็อาจจะชนะก็ได้แต่คุณธงทองก็รู้อยู่แก่ใจนะครับว่าเรื่องนี้มันมีแต่ข้อเท็จจริงหรือเปล่ามันเป็นการจ้างเดินรถใช่ไหมฮะคือจ้างเดินรถและเขาเดินรถตามสัญญาจ้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาทำงานให้เราแล้วทำไมไม่จ่ายค่าจ้างเขาข้อเท็จจริงตรงนี้มันมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมคุณจะพูดอะไรไปคุณก็พูดได้นะเอกชนก็ต้องคำนึงถึงสาธารณประโยชน์คำนึงถึงประชาชนเลิกพูดเถอะก็เพราะเขาคำนึงถึงประชาชนนี่แหละเขาถึงต้องแบกรับหนี้เขาถึงต้องลำบากเพราะคุณไม่จ่ายค่าจ้างเขาเนี่ยฮะเขาไม่มีเงินไงแต่พอเขาหยุดไม่เดินรถอ้าวในเมื่อคุณจ้างผมเดินรถส่วนต่อขยายนะแล้วคุณไม่จ่ายผมทีนี้พอมาถึงวันที่นี้ผมไม่เดินแล้วนะพวกคุณก็จะด่าเขาคนอื่นก็จะด่าเขาอีกโอ้ทำให้ผู้โดยสารเดือดร้อนแล้วก็จะไปชี้โพรงให้ผู้โดยสารบอกด่าเขาเลยด่าเขาเลยพวกคุณเนี่ยไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าจากปากน้ำไปถึงสยามเนี่ยเพราะเขาไม่เดินรถให้คุณก็จะไปด่าเขาใช่ไหมฮะแล้วคุณยังมีหน้ามาบอกว่าเอกชนก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะก็เพราะทุกวันเนี่ยเขาคำนึงถึงไงนี่มันถึงบานแบบนี้เนี่ยมันไปถึงไป40,000 ล้านเนี่ยเพราะเขาคำนึงถึงก็
็หวังว่าคุณธงทองกับชาวคณะจะมีพยานหลักฐานใหม่หรือมีอะไรให้ศาลได้เห็นว่าโอเคคุณอยากจะให้ศาลพิจารณาคดีนี้ใหม่เลยนะพิจารณาคดีนี้ใหม่คุณต้องมีอะไรใหม่ๆถ้ายังเป็นเรื่องเดิมเอาเอกสารมาแบดูแล้วศาลเขาไปจ้างเขาอะไปจ้างเขาเดินไปตรงนี้เดินรถไปตรงนู้นแล้วเขาก็ทำตามแล้วตามเป๊ะก็จ่ายเข้าไปใช่ไหมฮะคือรู้อยู่แก่ใจนะนะรู้อยู่แก่ใจก็ลองดูต่อไปนะลองดูต่อไปถ้าจะอุทธรณ์ก็ขอให้โชคดีนะถ้าอุทธรณ์แล้วแพ้เหมือนอย่างศาลชั้นต้นนี้ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นแน่มันจะไม่อยู่แค่12,000 ล้านนะถูกต้องนะ